มาถึงที่นี่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับเออก็ตั้งใจมาหาลุงอยู่ห่างจากจุดนี้ไปไกลเท่าไหร่ครับ41กิโลโอ้โหอยู่เขตติดต่อสุพรรณพอดีพอดีเลยแต่นครธมอยู่เขตติดต่อ40กิโล43เลี้ยวเข้าไป2กิโลโอเคเข้าใจแล้วเอา43กิโลก็แล้วได้ข่าวนี้ตั้งแต่วันไหนครับจะคุยกันเมื่อวานนี่เองรู้เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ช่วงกลางวันดูคลิปก็ไม่จบพอดีแบตหมดอีกเออเอาผู้ประสักมาเอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วฟังให้ดีนะผมจะถามสองคำถามมาหาลุงออกเพื่อมานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นหรือมาหาลุงออกเพื่อจะให้ช่วยใดเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องสุขภาพร่างกายโอเคเรื่องเดียวตั้งแต่หัวถึงเท้าเราสิอยากให้ช่วยเรื่องอะไรจุดไหนก็ไปหาหมอบอกเป็นรูมาตอยมันจะปวดหมดทั้งตัวตอนนี้มันก็ปวดชาข้างล่างเนี่ยจะชาเป็นแสบร้อนด้วยแล้วก็เป็นเน็บชาอยู่ถ้าไม่ได้กินยาเหมือนกับใครเอาไม้มาเสียบนั่งก็ไม่ได้โอ้ตอนนั้นปวดนอนอยู่แต่ในห้องแฟนก็ต้องเข้าไปดูทุกชั่วโมงหรือคือว่าลุกออกจากห้องไม่ได้เลยโอเคจบความทั้งนี้ไว้ก่อนหมอบอกว่าเป็นรูมาตอยครับฝ่าจะรู้ได้ก็โหรักษาทั่วหมดเอาว่าหมอบอกว่าเป็นรูมาตอยนะครับเอาอาการปวดข้อก่อนยังไม่ต้องถึงหมอนะมันปวดมากี่เดือนกี่ปีแล้วเฉพาะตัวเราเองนะเรื่องปวดตกมาตั้งแต่วันที่เริ่มปวดมาถึงวันนี้ก็ปวดตก3ปีต้องเอา3ปีจากนั้นมาก็วันหนึ่งก็ไปหาหมอครับหมอก็จะบอกว่าโรคเป็นโรครูมาตอยฟังเขาไม่ได้บอกครับคือไปตอนแรกก็ปวดเข่าคือนั่งเดินไม่ได้ก็ฉีดยาเข้าหัวเข่าฉีดบล็อกที่หัวเข่าถ้าฉีดที่สะโพกก็เข็มหนึ่งถ้าฉีดหัวเข่าก็เป็น3ไปเดินได้ปกติคือว่าได้อาทิตย์หนึ่งก็กลับอย่างเก่าครับ1สัปดาห์กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับครับก็เป็นอย่างนี้เป็นปี2ปี3ปีก็ฉีดยาอยู่แต่งั้นแหละโอเคเอาล่ะเข้ามาเข้าเรื่องแล้วเอาว่าวินาทีนี้กำลังพูดถึงวินาทีมีปวดอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ชาแล้วก็ปวดเหมือนปวดเมื่อยจะหลุดอย่างนั้นโอเคเข้าใจแล้วเหนื่อยอยู่ขอเนี่ยประมาณสักไม่กี่นาทีแล้วผมจะต้องดูซิว่าอาการปวดและชาที่ว่านั้นมันจะคลี่คลายหายไปไหมครับโอเคนะเอาล่ะผมเข้าใจแล้วแปลว่าหนึ่งความเข้าใจผ่านไปแล้วต่อไปสองมือเปล่าต้องรู้สึกเองนะครับสังเกตอาการปวดที่ว่านั้นมันจะคลายออกมันมหัศจรรย์มากกันแล้วกันโทษครับหายใจลึกๆครับมันจะไหลไปเองฮะพลังงานบริสุทธิ์มันจะไหลไปส่วนนี้มันเจ็บปวดเองมันจะคลายกระดกปลายเท้าใช่ครับเย็บจับให้ส่งสัญญาณไปให้มันคล้ายๆก็เปิดทางให้มันไปประมาณนั้นอึ๊บอึ๊บโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บพยายามเปรียบเทียบไปกับยาที่เคยฉีดไว้นะแต่ต่างกันไหมนั่นคือยาฉีด
อันนี้คือมือสองมือเปล่านะครับมันจะต่างกันไหมมันจะมีคำตอบสุดท้ายให้เราเองโทษครับโทษครับ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 ทำเองครับเตะเองปืด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 เป็นไงน้องนี่ค่อนชั่วปวดแต่ปลายเท้ายังชาอยู่ปลายเท้าชาแต่ปวดโอเคนะครับปวดหายนะครับยังเหลือปลายเท้าที่เป็นชาเนาะแต่เท้านี้ยังไม่ได้มาทางด้านนี้เอาด้านซ้ายก่อนนี่ชาอยู่นะครับน่าโทษครับโทษครับอย่าลืมหายใจน่าเอาถูพื้นเลยน่ารู้สึกไหมก็ยังเลื่อนเล็กน้อยไปเรื่อยๆครับสังเกตไปเรื่อยมันดีขึ้นดีขึ้นทำไปฝังคือที่บอกข้างเนี้ยเมื่อปีพ.ศ.ไปรักษาว่าเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยที่ขาเนี่ยแล้วก็มาเป็นเส้นเลือดคอดไปเลยขาถึงได้เป็นอย่างเงี้ยเหรอครับ โอ้โหผิวหนังได้เป็นอย่างเป็นแค่นิดเดียวก็จะกลายไปเลยเหรอครับคือไปหาหมอแทนที่มันจะยุบลงหายก็นี่ไปรักษาที่พ่อปู่โอ้เพชรบุรีพ่อปู่อะไรนะเขียวเพชรไปหาเขียวเพชรแทนที่จะลดลงหายกับบารามรามเนาะก็ตอนนั้นเป็นว่าเป็นมะเร็งผิวหนังก็รักษาหายแล้วนี่มาเป็นเลือดคอดทีนี้เลือดลงไปเลี้ยงไม่ได้อ๋อนะเขาว่ากันแล้วกันนะครับตั้งปีพ.ศ.55โอเคทั้งหมดคือเขาว่าครับเราว่าเลยมาตัดตอนเขาเอาทิ้งไปทิ้งน้ำไปก่อนครับใส่เคไว้ก่อนครับเราเอาเราปวดไหมหัวเข่าหัวเข่าตอนนี้ไม่ปวดเลยไม่ปวดแต่มันเหลือแต่น่องหน่อยก็ตรงปลายเท้าน่องมันเป็นยังไงอาการตอนนี้มันชาที่ปลายเท้าโอเคชาเอากาแฟกลับบ้านดีไหมเอาชาทิ้งไว้ที่นี่ครับนี่คือเป้าหมายเราอยู่แค่นี้เขาจะว่าไงอย่าเป็นเรื่องเขามันผ่านมาแล้วโทษโทษนี่นะเราพูดถึงชาหายชาเขาว่าเส้นเลือดขอดเลือดเขิดเราไม่สนโอเคนะโทษครับโทษครับอึ๊บอึ๊บโทษครับยิ่งพอเช้าๆไปจักรยานอย่าเพิ่งพูดจะไปเพิ่งพูดไปเอาพรุ่งนี้เช้าค่อยไปขี่พรุ่งนี้เช้าค่อยไปขี่แต่กำลังพูดถึงตอนนี้เดี๋ยวนี้โทษครับอึ๊บโทษครับอึ๊บเอาหลังงอพับทีนี้ครับทำไปทำไปทำไปทำเองนะเปิด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 เอาล่ะรู้สึกอะไรไหมทีนี้เบาขึ้นเลือดแต่หนักๆแค่นั้นแหละเลือดแต่หนักถูพื้นรองเท้ายังไม่ต้องใส่ถูไป
ถูไปเดี๋ยวผมล้างมือก่อนผมจับหัวให้ทีนึงถูไปถูไปอย่าหยุดถูไปถูไปถูครับถูครับลุงถูเลยถูไว้นั่นถูไปถูไปเราวัดกันที่ความรู้สึกหายใจลึกๆฝ่าเท้าก็ถูไปหายใจลึกๆฝั่งหัวเราก็จะเบาตาปานปานเต็มฝ่าเท้ากับหูหูรู้สึกอย่างไรฝ่าเท้ารู้สึกอย่างไรวัดที่ความรู้สึกอย่างเดียวครับดีขึ้นนะดีขึ้นรู้ไปรู้ไปอึ๊บๆนะรู้ไปอย่าหยุดเพราะว่าเรารู้สึกไปรู้ไปปึ๊บโอ้ได้ร่างกายใหม่กลับบ้านแล้วโยมทีนี้ที่ตาด้วยตาเป็นต้อลมลมแล้วต้อลมคือหมอภาษาหมอไม่ใช่เขาเพิ่งขับรถโดนแอร์นานๆเขามันจะแสบตาโอเคอ้าวแสบตาขณะที่โดนลมครับไม่ใช่ต้อลมโอเคไหมครับต้อลมภาษาหมอเดี๋ยวภาษาหมอมาคุยกับลุงออกโอเคนะเวลาขับรถไกลๆโดนแอร์แล้วมันโดนลมมันแสบตาครับโดนลมแสบตาไม่ต้องไปขับรถหรอกครับแค่เปิดพัดลมเนี่ยมันก็แสบครับนะต้อลมภาษาเดี๋ยวภาษาหมอมาพูดกับลูกก่อนเป็นคนละมันคนละเรื่องเพราะมันคนละภาษาภาษาเราภาษาชาติภาษาหมอคือภาษาวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับแยกให้ออกครับครับมันถึงจะดูในร่องรอยของลุงออกได้แล้วจะช่วยกันง่ายๆลืมตาซะนะที่ว่ามันโดนลมต่อไปเอาลมแบบไหนก็เราจะรู้ว่าเฮ้ยมันหายไปได้ไงวะนะสองมือเปล่าเนี่ยมันหายมาเยอะแต่เยอะแล้วแหละนะกรอกตาซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนกรอกเอาเองรู้สึกว่านิ้วมือลุงออกคือยาอย่าไปคิดเป็นมาก เอาลืมตาซะนี่ลมใช่ไหมเนี่ยนะลมเงี้ยลมเป่าปากลุงแต่มันคนละลมลม ลมปากลุงกับลมลมพัดมันคนละลมเป็นไงแข้งขาทั้งหมดเลยหัวตอนนี้ตรงนี้หมดแล้วเหลือแต่ใต้เท้าเดียวเหลือแต่เท้าข้างขาหมดเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็ขอรับเวลากับมันครับอย่าลืมนะถูไปบ้านก็ต้องถูยุงเนี่ยใช่ครับรองเท้าไม่ต้องไปใส่มัน เดินลุยโคลนเลยลุยทรายเลยโอเคไหมนะเพราะมันสะอาดมากสะอาดมากอ่ะมันถึงเป็นนะของเราไม่ต้องของเราไปทำธรรมชาติลองเดินสิครับทีนี้เดินเองปื้ดปื้ดโยกย้ายก้มเงยดูสิคล่องตัวกว่าเดิมไหมไปเดินไปไกลนั่นไหนไกลไปเถอะเดินอ้อมโลกไปเลยครับอ้อมโลกครับเดี๋ยวเดินไปที่น้ำเออเดินไปเอาน้ำใช่ไปเลยกลับมาก็คำตอบดีแล้ววิ่งหน่อยก็ดีแต่ห้ามกลิ้งนะวิ่งได้แต่อย่ากลิ้งโอ้มาจากสุพรรณ43กิโลแล้วคนมาจากการน่ะทีเนี้ยโลวะเนี่ยน้ำอยู่หน่อยโอเคน้ำเป็นยา
หน้าขอโทษเยอะเอาเมื่อบุญเจ้าบันทึกอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้คำคำนี้ไปใช้นะนะเอาคำนี้ไปใช้ไปยินดีด้วยครับจบไหมอ๋อคนที่ว่าเขาไม่ยอมพะเยาอ่ะเขากลัวแล้วแต่เจ้นแมนช่วยเขาอ่ะตอนนี้เขาพะเยาแล้วจากเขานั่งยองไม่ได้เขานั่งได้สบายแล้วแต่วันนี้หนูไม่แน่ใจว่าจะได้มาไม่ได้มาหนูก็เลยไม่ได้โทรชวนเขาก็โอเคก็ดีแล้วเมื่อเรารู้ข่าวว่าเขาดีขึ้นแล้วก็ยินดีด้วยไปนะครับต้องเป็นคนอย่างนั้นครับหนูก็เอาคนใหม่มาอีกส่วนเขาจะมาไม่มาก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวไปติดใจเพราะวันนี้เราถือว่าได้ทำกุศลไปโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวกุศลตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นบุญของมหาบุญนะโอเคจบข่าวตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วยกขึ้นลงปึ๊บ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 มีอีกไหมนั่นน่ะแปลกนะแปลกมนุษย์แปลกผมนึกว่าของมันแปลกจริงแปลกนะตอนลงรถจะมาหาลุงนี่เดินจะไม่ไหวพอจะกลับนี่เดินปอเลยแบกนี่กลับบ้านไปด้วยแบบมึงกลับไปด้วย ดีแล้วดีแล้วตกลงจบนะสองคนเนาะคันนี้มาเป็นเพื่อนเหรอฮะอ้าวเหรองั้นมานั่งท่างั้นเออ